เป็นคู่ที่ถูกจับตามองไม่น้อยเลยนะคะสำหรับนักร้องสาวธัญญาอาสยามและออฟสุพนัสค่ะที่ตอนนี้กำลังสานสัมพันธ์กันล่าสุดได้เจอกับสาวธัญญานักข่าวก็รุมเจาะไมค์ถามเลยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้คุยกันเป็นพี่น้องไม่ได้มีอะไรพิเศษยอมรับว่าคุยกันบ่อยฝ่ายชายชวนไปทานข้าวบ้างแต่ว่าเวลาไม่ตรงกันส่วนจีบหรือไม่ตนนั้นไม่ทราบให้ลองไปถามฝ่ายชายดูเองค่ะโอเคไม่ใช่ธัญญาจ้ะยายเอารถกล้องมารับก็จริงๆก็คุยเหมือนแบบมันร่วมงานกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันเข้าบทด้วยกันบ่อยเข้าซีนด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็มีคุยกันบ้างค่ะสถานะตอนนี้คือยังไงคะได้ชัดเจนก็ยังไม่ได้ชัดเจนค่ะก็ยังแบบคุยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยเวลาพี่เขาแบบจะทำเพลงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมาปรึกษาเราเพราะว่าหนูก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้าหาผู้ใหญ่ทางฝั่งแบบห้องอัดอะไรเงี้ยบ่อยเขาจีบไหมคะก็ไม่รู้นะคะว่าจีบหรือเปล่าแต่ก็ปกตินะแต่ละครติดต่อไปแล้วก็ยังได้คุยกันอยู่ใช่ไหมคะก็มีทักมาคุยบ้างค่ะแล้วก็มีสมมติละครออนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอุ้ยซีนนี้จำได้เลยแบบเทคเดียวผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบคุยกันเรื่องละครจริงๆแบบดูยากมากว่าจีบหรือไม่จีบเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบมานั่งถามว่าอยู่แบบทำอะไรอยู่กินข้าวยังก็คือไม่มีก็จะเป็นฟีลที่แบบว่าหาเรื่องมาคุยมากกว่าแต่หนูก็ยังดูไม่ออกว่าเขาจีบหรือเปล่าค่ะก็ต้องถามเขาจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากรู้อะไรนะเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรอยู่แล้วก็คือพี่เขาทักมาแล้วก็ตอบอะไรเงี้ยก็ปกติค่ะ